โรคจากการประกอบอาชีพเป็นโรคที่สามารถเกิดได้ในขณะทำงานและหลังการทำงานจากการติดตามเยี่ยมบ้านตำบ้านบ้านตามหมู่9ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลซึ่งจะใช้เวลาในการเลี้ยงปลานิลเป็นระยะเวลา 6-8 เดือนตลอดระยะเวลาต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพโรคจากการประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลซึ่งทำให้ผู้ที่เลี้ยงปลานิลเกิดการเจ็บป่วยได้ในการเข้าไปส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการเจ็บป่วยรวมทั้งการฟื้นฟูสุขภาพการเจ็บป่วยโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลจึงเป็นความสำคัญในการสำรวจข้อมูลและจากการสำรวจข้อมูลกลุ่มเลี้ยงปลานิลหมู่9บ้านตั้มในมีจำนวนทั้งหมด22คนปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในด้านเคมีพบว่ามีการแปรรูปปลานิลเพื่อยืดอายุอาหารโดยการนำเข้าเตาอบรมควันและในปัจจุบันประเทศไทยมีค่าฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนและยังมีการใช้ปูนขาวเพื่อเป็นการปรับค่า pH ของสภาพน้ำอาจทำให้เกิดการแพ้ได้ส่วนปัญหาในด้านกายภาพพบว่ากลุ่มคนเลี้ยงปลาต้องเผชิญกับปัญหาภาวะโลกร้อนซึ่งในปัจจุบันมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติจากปีที่แล้วโดยเพิ่มจากอุณหภูมิเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาในเดือนเดียวกันมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าเดิมถึง 2-3 องศาเซลเซียสซึ่งมีผลกระทบกับอาชีพเลี้ยงปลาส่งผลต่อสุขภาพเกิดโรคลมแดดได้และยังมีผลต่อปลาทำให้ปลาในบ่อนอกน้ำรวมไปถึงการเกิดไฟป่าในชุมชนในส่วนของด้านเคมีพบว่ากลุ่มคนเลี้ยงปลาส่วนใหญ่มีการแปรรูปปลาที่เลี้ยงเพื่อยืดอายุของอาหารโดยการนำเข้าเตาอบรมควันเพื่อทำปลาแห้งเก็บไว้กินและจำหน่ายในด้านชีวภาพพบว่าในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลานิลอาจเกิดอันตรายทางชีวภาพได้แก่โรคบาดทะยักที่เกิดจากเนื้อปลาตามมือการโดนมีดบาดขนาดแล่ปลารวมไปถึงอันตรายต่างๆที่ทำให้เกิดบาดแผลที่เป็นทางผ่านของเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ด้านเออร์โกนอมิกหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากายศาสตร์ได้แก่การใช้กล้ามเนื้อแขนและหลังในการดึงอวนลากปลาการให้อาหารปลาท่าทางการยกเข่งใส่ปลาที่หนักประมาณ 40-50 กิโลกรัมซึ่งต้องยกปริมาณหลายเข่งต่อการจับปลาแต่ละครั้งการนั่งคัดปลาเป็นระยะเวลานานซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้หากทำในท่าทางที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมอาจทำให้กล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บอักเสบและในด้านของจิตวิทยาในการเลี้ยงปลานิลต้องอาศัยการลงทุนในการสร้างบ่อปลาการซื้อพันธุ์ปลาการซื้ออาหารปลารวมถึงปัญหาทางด้านการตลาดเช่นราคาปลาตกต่ำหรือราคาปลาไม่แน่นอนต้นทุนอาหารปลาเพิ่มสูงขึ้นการไม่ได้ผลผลิตตามที่คาดหวังไว้เช่นปลาตัวเล็กปลาเป็นโรคปลาตายทำให้ผู้เลี้ยงปลาอาจเกิดความเครียดได้